ครับสวัสดีครับวันนี้มาที่โรงเรือนเห็ดคุณพ่อสง่าคุณพ่อสง่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่เอาแนะนำเลยครับปลูกเห็ดปลูกจากไหนปลูกเห็ดเริ่มแรกก็เห็ดโรงเรือนโรงเรือนนี่โรงเรือนเฮาเห็ดหลายปานไหนโรงเรือนนี่เห็ดแล้วก็หลายเติบอีเด้อันนี้ตัวโรงเรือนเฮานี่ครับครับโรงเรือนนี่ประมาณ10,000กว่าโอ้10,000กว่าหมายถึงว่ารวมใหม่รวมอุปกรณ์นั่นเลยรวมใหม่รวมอุปกรณ์เบิดทุกอย่างนี่มัน10,000กว่านี่ๆ10,000รวมอันนี้นําบ่ตัวนี้บ่ได้รวมโอ้อันนี้รวมอันนี้อันนี้ตัวนี้คือหยังเกาะตัวนี้คือทั้งเอาอธิบายผมฟังนําแน่มันเป็นยังไงเกาะอันนี้ตัวนี้เอานําใส่ครับอันดังไฟเข้าแล้วก็อุปขาเสื้อนี่อ๋อแล้วก็มีทอซุ้มเข้าในลุงโอ้มีทอยาวๆนี่มีทอยาวๆนี่ทุ่งเข้าทอหมายถึงทรงเข้าไปมันไอ้มันเป็นทรงไปเอาไอ้ตัวนี้ครับเอาไปขาเสื้อโอ้เอาตัวนี้นี่คือท่อนี้นี่ครับดังไฟแล้วก็มีดังไฟแล้วก็มีไอเข้าไปไอมันไอมันเข้าไปไอยังไอควันนี่บ่ไอควันไอน้ําท่วมห้องของถังนี่เข้าไปคาเสื้ออยู่ในโรงลุงคือเสาตัวนี้นี่ไปเด้ไปเรื่อยๆแม่นบ่เด้ไปเรื่อยๆมุดเข้านี่โอ้มุดเข้านี่นี่เข้าไปแล้วครับดังไฟขึ้นแล้วมันมีเครื่องอุณหภูมิวัดอยู่ในไม่ได้อุณหภูมิเท่าไหร่60ขึ้นไป60ขึ้นไปคันถ้า60ลงมาเนี่ยไม่ได้ต้อง60ขึ้นต้อง60ขึ้นไปหา70อุณหภูมิได้อุณหภูมิถึงหมายถึงว่าเป็นตัวบังคับอันตัวบังคับอ๋อมันจะได้ออกได้เยอะครับมันคาเสื้อจะมีเสื้อลาเสื้อขาวนี่ครับเป็นแนวทางเนาะอันนี้เพราะว่าปกติมันขับมันบ่ฮ้อนเฮาก็ใส่เครื่องตัวนี้มันบ่ตาใส่เครื่องตัวนี้มือนึงนี่มือนึงโอ้อุบเข้าไปเลยครับอุบเข้าไปดังไฟคนนี้ต่ำคนนี้ต่ำคนนี้ความมวลกับอายเข้ามาเนี่ยทางเขาในลุงทางเข้าไปในลุงทางเข้าไปในลุงโอ้มันพอได้อุณหภูมิ60ขึ้นกันแสดงว่าได้แสดงว่าได้โอ้เฮาไปเบิ่งอุณหภูมิได้60แล้วเฮาเลี้ยงอุณหภูมิ60ไปได้3ชั่วโมงครับจบผ่อนไฟลงได้แล้วได้อุณหภูมิแล้วอุณหภูมิแล้วบัดนี้เฮ็ดเฮาเสื้อเฮาก็เอาไปใส่ในนั้นเลยย่างเพิ่นขึ้นมือใหม่เสื้อเฮาเอาเฮาเข้าไปเบิ่งในนั้นซะไว้เพิ่นไปเฮาย่างเข้าไปในนั้นนี่ครับไปดูบรรยากาศครับนี่บรรยากาศเพิ่นเพาะเฮ็ดฟางครับปกติเขาขายโลเท่าไหร่ตาเฮ็ดฟาง80เป็นราคาทรงบ่บ่เอาย่าอยู่ทางไหนย่าบ่ฮ้อนบ่โอ้คุณยายสวัสดีครับสวัสดีเอาไปเอาเปิดเข้าไปย่าผมเข้าไปเบิ่งนะขออนุญาตเข้าไปเบิ่งเป็นตรงนี้ต้นทุนรวมเฮาเฮ็ดเบิดนี่หลายปานใด 20,000 ยางไว้ประมาณ 20,000 ถึงที่เฮ็ดถึงเสื้อมันอุปกรณ์ทุกอย่างน่ะเฮาสิเก็บได้หลายเทื่อบ่เฮาสิเก็บได้2เฮาสิเก็บได้ประมาณ15มื้อ15วัน2อาทิตย์อ๋อหลังจากนั้นเอาขี้มาลงนี่เอาตัวใหม่ขึ้นมาอ๋อไปเอาเข้าไปเบิ่งฮ้อนได้นี่เนาะอุณหภูมิ60ได้ครับนี่ต่างกันหลายพวกตาผมขออนุญาตโอ้โหอากาศนี่ครับเป็นว่าเปลี่ยนไปเลยจากข้างในมันกำลังออกตัวนี้กำลังออกเอาดูครับชั้นบนนี่ครับมันกำลังออกอันนี้จังมืออะไรในตาตัดไงได้ตัดไงอาทิตย์กลัวนี่แหละโอ้นี่คือได้อุณหภูมิเลยครับนี่คุณยายที่เพิ่นปิดฟับเราได้เพราะว่ามันเป็นอุณหภูมิเนาะสูตรนี่เขาเอิ้นสูตรยังไงสูตรการเพาะเห็ดฟางนี่สูตรการเพาะเห็ดฟางตัวนี้เป็นสูตรจังไหนเป็นสูตรแต่ก่อนนั้นทำเป็นลังอัดฟังครับวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงมาทำกากมันโอ้จะกากมันส่วนผสมมันมีอย่างไหนส่วนผสมมีเสื้อเห็ดมีลำครับมีลำมีเสื้อเห็ดเงินล้านฝุ่นโอ้แล้วก็อันยังฮอร์โมนไข่อ๋อใช่ฮอร์โมนไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีเลยมีแต่ฮอร์โมนมีแต่บำรุงโอ้กำลังออกครับพุทธครับอันนี้เป็นบรรยากาศอันนี้คือส่วนผสมส่วนอันหมายถึงว่าเขาสามารถปรึกษาตาได้เนาะขันผู้ใดอยากเรียนรู้ครับได้นี่เขาราคาทรงเขาจะมารับเล่นมานี่ราคาทรงแต่บริษัทมีราคาทรงไม่มีราคาอย่างแต่ว่ามันฮอกออกขายตามท้องตลาดคันนี้พูดมารับมาส่งครับนี่ครับอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็กำลังออกนี่กำลังจะออกนี่มันอันซ้ำนี่เขาเอิ้นมันกำลังเอียงนี่มันกำลังจะออก
โอ้เด็กขาวๆได้น้อยเนี่ยครับแม่นี่เออมันให้เป็นขาวๆเล็กๆอ่ะนี่ครับอันความยาวความสูงมันเท่าไหร่ปานใด3ซันนี่3ซัน3ซันห่างกันซันละ50 50ปานนี้50ข้างล่างก็50ข้างล่างก็50 50รวมขึ้นมาหมดความยาวเท่าไหร่ปานใดความยาว8เมตรความยาว8เมตรครับความกว้าง6เมตรโอ้เป็น6เป็น3 6ซันเลยนี่ครับ6แผงเขาเอื้อน6แผงแต่ละแผงนี่ก็ดีผู้ใดมันออกคักซึ่งๆออกคักจังฮอดแต่ว่าอุณหภูมิได้เลย60ได้60สุดยอดเลยครับเป็นการควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยแต่ตอนนี้มันแต่ตอนนี้มันไปถึง60ครับเราพูดถึง60ตอนเราอบฆ่าเชื้อแต่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่แค่30 20 28ประมาณนั้นเนาะประมาณนี้แหละแต่ว่าออกเลยอาจจะเก็บมื้อใดจังสิได้เก็บนี่ว่าสิบนผู้อื่นกับมือ2วันนี่แหละได้แล้วครับได้แล้วจังพวกนี้แหละอ๋อคักๆนะครับบรรยากาศเบิ่งเห็ดอันนี้เขาเอิ้นการปลูกเห็ดฟางแบบการปลูกเห็ดฟางแบบเป็นชั้นบ่เก็บแบบเป็นชั้นแบบขึ้นแผงแบบขึ้นแผงเป็นชั้นไม่ใช่เขาลังขึ้นแผงขึ้นตะแกงขึ้นตะแกงเนาะส่วนผสมเดี๋ยวกันคุยกันครับตาโอเคเอาตาเฮาออกก่อนฮ้อนเอาครับออกไปข้างนอกครับบรรยากาศคนละเรื่องเลยเด้ขออนุญาตผมขออนุญาตพูดอ่ะข้างนอกนี่อุณหภูมิประมาณ20เนาะครับประมาณ20เอาปิดแล้วเราจะปิดแล้วดิครับวันนี้นะครับมาดูการปลูกเห็ดฟางแบบเป็นชั้นชั้น1ชั้น2มีทั้งหมดเอิ้น6มี3ซั่นแต่ว่าเป็น6แผงอันคุณตาลงทุนประมาณ 20,000 แต่ว่าเขาจะเก็บได้เยอะอยู่ค่าเฉลี่ยก็โดยทั่วไปการขายนี่ก็จะเห็ดฟางก็ขายโลนึงก็80ถ้าราคาส่งก็60ประมาณนั้นวะตาเนี่ยครับมันมีท่อมีระบบใหม่ครับก็คือคุณตาซื้อท่อเผาจากฟืนบ่ตาเอาฟืนมันบ่เอาฟืนเผาเผาเอาความร้อนเข้ามาอบเอาพอได้อุณหภูมิกะพอมันได้อุณหภูมิมันก็จะแบบเฮ็ดมันก็จะออกได้ตามที่เราต้องการเนาะแต่เนาะสุดยอดครับที่ห้อยไม้ก็บ่ออกที่เย็นไร้ก็บ่ออกแม่นบ่อือมันมีอุณหภูมิวัดนี่ครับอุณหภูมิมันนี่อ๋อมีอุณหภูมิวัดด้วยมีอุณหภูมิวัดนี่เออนี่ๆนี่แล้วก็เสียบลงเราก็รู้เลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่เขาบอกว่า60ขึ้นป่ะตา60ขึ้นตอนอบต้องได้60ขึ้น60ขึ้นขอทาอันนี้คือบรรยากาศโล่งเลื่อนเลี้ยงเห็ดฟางของคุณตาครับอยู่บ้านใครสนใจธุรกิจนี้ครับนี่ต้องติดต่อที่บ้านยังตาบ้านดอนตาลมู่เท่าไหร่ดอนตาลหมู่11ครับตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับเป็นธุรกิจที่น่าทำเลี้ยงเห็ดฟางครับคุณตาเพิ่งทำลงทุนก็ 20,000 ประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าคาดว่าจะเก็บได้เยอะอยู่หลายรอบอยู่ครับเพราะว่าดูที่เห็ดฟางมันออกนี่ออกเยอะเนี่ยโรงเรือนตากว้างเท่าไหร่ก่อตามาพี่ตากว้างเมตรฮะพี่มาพี่กว้าง6เมตรข้างในกว้าง6กว้าง6เมตรความยาว8เมตรนี่ความยาวก็จะ8เมตรกว้าง6เมตรครับความสูงมันจะเมตรความสูงข้างในประมาณ3เมตรอ๋อจะเอาผ่านี่คุ้มอีกตัวนึงผ่าแต่แรมคุ้มตัวนี้กันแสงไม่ครับครับครับตาอยู่นี่จังแสงผลตาอยู่นี่ผลเอาทาตัวไม่มีตัวนี้มันแสงมันจะเข้าเยอะทำให้เห็นเราครับออกยากครับโอ้เอาตาฝากเกษตรกรปลูกเลี้ยงเห็ดด้วยวิธีการเฮาแบบให้แนวคิดของเกษตรกรปลูกเห็ดเลี้ยงเห็ดเฮานี่เป็นเบื้องต้นเลยเป็นเบื้องต้นแล้วก็เก็บสิว่าจังได๋เนาะต่อมาก็พออยู่พอกินพออยู่พอกินนี่ล่ะเกษตรพอเพียงเฮาพอเพียงอยากกินเห็ดก็เฮาก็เอาอยู่นี่ล่ะกินหญ้าเฮาก็ในสวนเฮาเออมีสวนเฮาครับแต่ว่าบ่มีหยังหลายๆมีแต่พอได้กินเออบ่ได้ซื้อเพิ่นเออแต่ว่าเห็ดแต่ว่าเห็ดผมว่าได้ขายอยู่เลยมันเป็นธุรกิจใหญ่อยู่ได้นี่มันก็ว่าสิขายหั่นล่ะต้องเฮ็ดตลอดเนาะตาเนาะทําไปตลอดเราได้โรงเรือนแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆผลก็ทําได้พอมันอันไหวเฮาก็เอาลงอีกเอาลงตัวใหม่ขึ้นตัวใหม่ขึ้นค่ะถ้ามีผู้เกษตรกรเขาอยากเรียนรู้น้ําตานี่ได้บ่มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์หยัง086 086240 240 23 23 80 80นี่ครับติดต่อคุณตาสง่าครับครับคุณตาสง่าขอบคุณมากคุณตาครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับนี่คือเกษตรกรถือว่า
เป็นหลายๆแง่หลายๆมุมครับวันนี้มาให้ดูเรื่องของการทำเห็ดฟางเป็นชั้นมีทั้งหมด3ชั้นแล้วก็เป็น6ถาดนะครับข้างในเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าทำใครอยากทำก็ลองโทรมาถามคุณตาเดี๋ยวถ้ายังไงก็เม้นในช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเดี๋ยวยังไงก็จะให้เรียนรู้กันไปวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาและก็คุณยายนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ